สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel ในหัวข้อนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ตอนที่2ของซีวะอวตารทั้ง19ปางก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับอวตารแรกปิปลาศอวตารนะฮะก็คืออวตารปางแรกท่านสามารถดูตอนเก่าๆได้ใน playlist ที่ผมจัดทำไว้ให้ด้วยกันเข้าไปอยู่ในภาพนี้นะครับก็จะสามารถทำตามนี้ได้เลยก็สามารถติดตามตอนเก่าๆเพื่อย้อนดูได้ครับในอวตารปางที่2พระศิวะที่กล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือนันทิสำเนียงไทยออกเสียงว่านนทิแล้วก็นันทิสวนนะครับเป็นอีกนามหนึ่งที่ใช้เรียกในฐานะฤาษีนะครับคนไทยก็เรียกว่าฤาษีหน้าวัวก็คือคนเดียวกันครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมพระหน้าของพระศิวะจึงเป็นอวตารด้วยและทำไมชื่ออวตารเรื่องนี้นะฮะถึงเป็นอวตารพระศิวะได้เรื่องก็มีที่มาที่ไปครับนันทิแต่เดิมน่าจะเป็นฤาษีนะฮะเป็นผู้บูชาพระศิวะเรียกว่าศิวะภักตะเมื่อได้รับการนับถือมากขึ้นหลังละสังขารไปแล้วเนี่ยอนุชนรุ่นหลังก็ยกมาเป็นสาวกเอกของพระศิวะก็จะโยงกับคติการบูชาวัวของอินเดียครับเนื่องจากว่าวัวก็มีคุณต่อมนุษย์ใช่ไหมครับเทพรุ่นแรกของอินเดียก็ล้วนมีหน้าเป็นวัวกำเนิดของนันทิมีหลายแบบด้วยกันมีตำนานหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งพระศิวะปรารถนาจะได้วัวตัวผู้มาเป็นพาหนะพระกัสยปะฤาษีผู้ได้ชื่อว่าพ่อทุกสาบันนะฮะหรือว่าเทพบิดรนะครับฤาษีแกก็มีลูกทั้งหมด13เผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาอสูรครุฑนาคคนทันและอีกมากมายฤาษีท่านนี้ก็แปลงเป็นโคตัวผู้ครับและก็มีอะไรกับแม่โควิเศษนะครับเปรตนิดนึงนะฮะก็คือแม่โคกามเทนุที่ผุดมาจากเกษียณสมุทรนะฮะตำนานแขกอย่าคิดมากมีเรื่องใต้สะดือแบบนี้ประจำนะฮะแม่โคตนนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ผุดมาจากเกษียณสมุทรและแม่โคกามเทนุก็มีลูกกับฤาษีกัสยปะออกลูกมาเป็นโคตัวผู้ชื่อว่านันทินะครับจากนั้นก็ถวายกับพระศิวะไงล่ะมีอะไรกับแม่โคนะฮะฤาษีเอากับวัวครับก็ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากในตำนานนี้นะครับก็ในซีรีส์เขาก็เอาอีกตำนานหนึ่งมาทำเพราะว่าได้รับการยอมรับมากกว่านะฮะเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีฤาษีท่านหนึ่งนะว่าศีลดาฤาษีคนนี้บำเพ็ญภาวนาแล้วก็เป็นสาวกพระศิวะเนื่องจากว่าฤาษีคนนี้ไม่มีลูกนะฮะก็ได้บำเพ็ญตบะเพื่อขอลูกจากพระศิวะพระศิวะก็พึงพระทัยนะครับปรากฏตัวมาให้ฤาษีคนนี้สมหวังให้เป็นไปตามนั้นเช้าวันต่อมาฤาษีพบกับเด็กคนหนึ่งข้างๆอาสมนะฮะเป็นบุตรที่พระศิวะประทานมาให้นอนบนพื้นดินครั้งแรกที่เด็กคนนี้ปรากฏได้มีนิมิตว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีหน้าตาคล้ายพระศิวะแบบหนังแขกนะครับจะมีเอฟเฟกต์ตลอดจะมีทั้งตีศูนย์กองดามรุแล้วก็เทพสัตราครบฤาษีก็รู้ว่าบุตรคนนี้คืออวตารออกมาเทพนะฮะก็ดีใจที่มหาเทพอวตารมาเป็นลูกตัวเองชื่อว่านันทิครับแปลว่าความเพลิดเพลินยินดีเพราะว่านำความสุขมาให้บิดาครับเด็กน้อยนันทิได้รับการสอนศาสตร์วิชาความรู้จากพ่อและสามารถจดจำพระเวทบทสรรเสริญสโลกได้ทั้งหมดเป็นเด็กหัวดีนะครับเด็กเส้นพระศิวะวันหนึ่งนะครับมีแขก2คนนามว่าฤาษีมิตรและวรุณนันทิและพ่อก็ต้อนรับอย่างดีนะครับนันทิก็ปฏิบัติรับใช้ฤาษีทั้ง2อย่างดีเยี่ยมสามารถเรียกหาได้ทุกเมื่อฤาษีทั้ง2อาศัยอยู่เป็นแขกนะฮะเอากราบลาแล้วก็อวยพรให้ฤาษีศีลดาเนี่ยขอให้มีอายุยืนจากนั้นก็บอกว่าขอให้นันทิจงอยู่ดีมีสุขศีลดาก็แปลกใจว่าทำไมไม่อวยพรลูกของข้าให้อายุยืนฤาษีมิตรและวรุณก็บอกว่าเพราะว่าลูกของท่านนะฮะชะตาขาดเพราะว่าจะมีอายุไม่ยืนพวกข้าทั้งสองไม่สามารถหลบหลีกกฎแห่งกรรมได้ฤาษีศีลดาเศร้าใจมากนันทิผู้เป็นลูกถามบิดาว่าเพราะเหตุใดท่านพ่อจึงเศร้าเช่นนี้ฤาษีศีลดาก็บอกถึงชะตาคามของนันทิว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะมีอายุไม่ยืนยาวนี่คือโชคชะตาของเจ้านันทิก็ปลอบบิดาว่าเรื่องนี้เองเหรอที่ท่านพ่อกังวลนะฮะท่านพ่อบอกข้าเองว่าพระศิวะคอยดูแลพวกเราตลอดเวลาเหตุใดข้าต้องกลัวด้วยงั้นข้าจะสวดบูชาพระมหาเทพมาแล้วครับมุกง่ายๆอยากเป็นอมตะนะครับก็ต้องเป็นเด็กเส้นพระศิวะแบบฤาษีมาคันธยะรูปหล่อนะฮะนันทิก็บูชาศิวลึงจนเป็นที่พอใจพระศิวะก็ปรากฏกายขึ้นมานันทิก็ขอพรว่าขอสรรเสริญนามของมหาเทพเป็นเวลา1ปีเมื่อครบ1ปีนะฮะนันทิก็ต่อพรเดิมว่าขอให้ข้าสรรเสริญนามพระองค์อีก1ปีทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพระศิวะบอกว่าเจ้าลืมตาขึ้นนันทิเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้แล้วเพราะว่าเจ้าเลเวลถึงนะความเป็นอมตะเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลตันแล้วเจ้าขออย่างอื่นเถิดนันทิก็บอกว่าสิ่งที่ข้าต้องการคือเคียงข้างท่านตลอดไปพระศิวะจึงให้พรนันทิเจ้าจงมาเป็นพาหนะของข้าและพระศิวะก็ทำให้นันทิสามารถแปลเป็นโคเผือกได้และแปลงเป็นพาหนะเคียงข้างพระศิวะได้นะครับแล้วนอกจากนี้นันทิก็เป็นหัวหน้าคณะศิวะสาวกนับแต่นั้นมาพระศิวะจึงนั่งนันทิไปไหนมาไหนได้จริงๆวาร์ปเอาก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวไม่เท่ตั้งแต่นั้นมานะครับนันทิในฐานะทั้งอวตารพระศิวะแถมนันทิยังเป็นหัวหน้าของคณะในไกรราชด้วยและนันทิก็เสมือนลูกของพระศิวะและพระแม่อุมานะครับแม้ว่าพระศิวะจะทรงไปไหนมาไหนนะครับนันทิก็จะให้พระศิวะขี่ไปเสมอนะครับเดี๋ยวเมื่อย
ครั้งหนึ่งที่เทวดาอสูรกวนทะเลน้ำนมนาควาสุกีก็พ่นพิษออกมาจากการถูไปกับเขามันทระทำให้พิษนาคออกมาครับทำให้สิ่งมีชีวิตเป็นอันตรายเข้าเทวดาก็ขอร้องมหาเทพช่วยด้วยพระศิวะและพระอุมาจึงขี่นันทิมาช่วยพระศิวะก็ดื่มพิษของนาคเข้าไปเมื่อพิษปริมาณมากขึ้นพระแม่อุมาก็จับที่คอไม่ให้พิษไหลลงสู่ร่างนะครับก็ทำให้พิษคงค้างที่คอของพระศิวะนับแต่นั้นเป็นต้นมามหาเทพจึงมีคอสีน้ำเงินเข้มนะฮะสีนินก็คือออกไปทางสีดำครับก็มีชื่อว่านินกัดที่คนไทยชอบเรียกว่าพระศิวะคอดำนะฮะแต่ว่าสีนินเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินเข้มพิษบางส่วนที่หยดมาในมือมหาเทพนันทิได้ช่วยดื่มเอาไว้นะฮะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลน้ำนมด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปโดนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนันทิไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากพิษนาคเทวดารู้สึกประหลาดใจก็ไต่ถามมหาเทพว่าเพราะเหตุใดพระศิวะจึงตอบว่านันทิมีกำลังเสมอข้าข้าปกป้องนันทินันทิก็ปกป้องข้าด้วยเรื่องราวความภักดีของนันทิจึงขจรไกลไปใน3โลกบทบาทของนันทิมักจะโผล่มาเสมอในยามที่พระศิวะเปิดศึกสงครามกับอสูรเสมอๆพระศิวะจะทรงโคไปเพื่อออกรบนันทิบางครั้งก็แปลงกายไปช่วยพระศิวะในอวตารต่างๆบนโลกมนุษย์ด้วยครับในคราหนึ่งราพนาสูรหรือทศกัณฐ์ก็บุกวิมานไปอย่างเขาไกรลาศเพราะว่าได้รับคำสั่งจากมารดาไกรกสีนะฮะว่าเชิญพระมหาเทพมากรุงลงกาหน่อยทศกัณฐ์ก็เจอกับนันทินันทิจึงบอกว่าตอนนี้มหาเทพกำลังเต้นสรางเฮโยกับพระแม่อุมาอยู่นะครับกำลังสนุกอย่ากวนทศกัณฐ์เมื่อเห็นว่านันทิเจ้ามาขวางข้าดีนักก็ด่าว่ากล้ามาขวางลังเกชคนนี้นะเจ้ากรุงลงกาอย่างแกเนี่ยหยุดข้าไม่ได้หรอกไอ้สาวกหน้าวานอนซึ่งเป็นการเหยียดหยามนันทิอย่างรุนแรงว่าเป็นแค่ลิงนันทิก็เห็นว่าทศกัณฐ์เนี่ยเหยียดหยามตนว่าหน้าเหมือนลิงนะฮะก็สาบว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องตายเพราะพวกวานอนแบบที่เจ้าดูถูกซึ่งก็เป็นความจริงครับว่าในข่าวต่อมาทศกัณฐ์ก็ตายเพราะกองทัพลิงที่ช่วยพระรามสู้นั่นเองเรียกได้ว่านันทิก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สาบทศกัณฐ์เอาไว้ถ้าไม่เขาพบกับจุดจบในภายภาคหน้าทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรกับการที่นันทิสาบสงสัยบารมีไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ยกเขาไกรลาศขึ้นมากะว่าจะเอามหาเทพและเขาไกรลาศเนี่ยไปไว้ที่กรุงลงกานะครับนี่คืออหังการของทศกัณฐ์พระศิวะก็เหยียบลงไปนะฮะบนพื้นเบาๆทำให้เขาเนี่ยทับมือทศกัณฐ์ทศกัณฐ์คำรามด้วยความเจ็บปวดไปใน3โลกนับแต่นั้นมาทศกัณฐ์มีอีกชื่อหนึ่งว่าราวันหรือราพนาสูรแปลว่าผู้คำรามอันดังนั่นเองครับนันทิก็บอกกับทศกัณฐ์ว่าให้ขอขมาพระมหาเทพทศกัณฐ์ก็สวดและระลึกศิวะทันตวะอยู่พันปีนะครับจนมหาเทพพึงพอใจแล้วก็ยกเขาออกจากมือของเขาทศกัณฐ์ก็สำนึกผิดต่อมหาเทพพระศิวะจึงพึงพอใจมากก็มอบดาบจันทระเขศวนให้เป็นรางวัลนะฮะพอเขายอหน่อยด้วยบทสวดนะครับก็มอบบัฟให้เลยครับตอนนี้ทศกัณฐ์ก็ไม่กล้าสร้างกับพระศิวะอีกต่อไปบทบาทของโคนันทิไม่ได้เป็นแค่พาหนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นนักสู้ด้วยแต่ว่าบทออกไปทางกระสอบทรายนะฮะเหมือนอันเดบารันในเซย่ามักจะเป็นตัวรับตีนมากกว่านะไว้ทดสอบพลังของศัตรูใหม่ๆนะฮะนันทิเคยพ่ายแพ้กับพระพิฆเนศตอนที่ยังเป็นกุมารมีหัวเป็นคนครับบางตำนานก็เล่าว่าพระศิวะส่งวีรพัฒน์และนันทิไปสู้กับพระเสาแล้วก็แพ้กลับมาเป็นกระสอบทรายนะฮะจริงๆแล้วบทเทพๆของนันทิแทบจะไม่มีนะฮะสำหรับเรื่องการต่อสู้แต่ว่าพักตะแบบนันทิเนี่ยก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อพระศิวะมากและเป็นผู้สอนหนุมานในการบูชาพระศิวะบ้างก็พบภาพวาดพระแม่อุมาและพระศิวะขี่บนหลังโคนันทิด้วยกันพร้อมลูกๆนะครับเรียกได้ว่าทั้งครอบครัวพาไปปิกนิกได้เลยนะครับเทวสถานพระศิวะมักจะพบนันทิทุกคนทุกแห่งนะฮะแล้วก็หมอบข้างกายพระศิวะเสมอมาเป็นการบอกว่านันทิอยู่กับพระศิวะชั่วนิรันดร์เองครับเรื่องราวของนันทิสวนนะอวตารก็มีเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับเรื่องราวอวตารยังเหลืออีก17อวตารครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจได้และสามารถติดตามเพลย์ลิสต์นี้นะครับตามภาพนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ